สวัสดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมแล้ววันนี้ก็คือเรื่องเล่าไม่ใช่ โถเข้าข้อชี้เป้าเข้าข้อครับผมเออโหชี้เป้าเข้าข้อนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนักแล้วโอ้ยอ่ะวันนี้ชี้เป้าเข้าข้อกลับมาอีกครั้งนึงครับเพราะว่าเทปก่อนเนี่ยเราเคยชี้เป้าพวกรองเท้าถูกที่ไหนมีของดีที่ไหนมีของถูกเดี๋ยวเรามาจิ้มให้แล้ววันนี้ก็อยู่กับแบรนด์วอริกครับผมก็คือเขามีลดราคาใช่ครับเสื้อทีมชาติไทยนี่มาบอกก่อนแต่บางท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้แต่วันนี้เผื่อใครบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับผมเข้ามาที่เว็บไซต์วอริกเลยครับนี่มาเจอเจกับอุ้มยืนอยู่เลยครับผมนี่ไปนี่ฮะตัวแรกที่ผมอยากนำเสนอเลยครับเสื้อเพลเยอร์อันนี้เมาส์นี่นะตัวนี้ราคาจาก199เหลือ999ไม่ใช่1999ไปแล้วอ่ะราคาจาก1999เหลือ999บาทครับผมคือลดไป 1,000 นึงเลยนะนี่นี่คือชุดเดียวกับที่เตะใช่อยู่นะที่เตะคัดเลือกบอลโลกอยู่ใช่ครับผมแต่นี่โอ้โหเอารีบไปหน่อยนะรีบไซส์หน่อยนะมี S กับ MS กับ M นะฮะเหลือแค่ XS แล้วก็นี่เลย 7L 54นิ้วสำหรับคนตัวใหญ่เข้าไปดูได้นี่ฮะมีกล่องด้วยมาพร้อมบ็อกเซตครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกรดนักเตะนะใช่นี่ตัวเพลเยอร์ใช่คือใส่ยังนักเตะใส่ไงนี่เลยอ๋อนี่ไงอ๋อสีแดงไม่มีนะฮะมีเหลือสีกลมแล้วก็สีเหลืองนี่ไปจับจองนะครับครับว่าสีเงินเนี่ยแหละเพราะว่าใส่กันอยู่ทุกวันนี้เป็นชุดเย้าอ่ะแล้วเหมือนที่เราเคยรีวิวตัวเสื้อครบรอบ104ปีของวอริกใช่ฮะไปหาดูก็ได้โลโก้อะไรเหมือนกันเลยใช่ลายปั๊มเหมือนกันเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเคยมีคนมาบอกนะว่าจริงๆเขาเรียกว่าลาย Elephant Skin หรือผิวช้างใช่ครับผมก็คือโลโก้เดียวกันเลยสวยนี่เดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้ดูดีกว่าโลโก้ประมาณนี้นะฮะนี่เฮ้ยผมว่ามันถูกจริงนะใช่ตอนนี้สำหรับคนที่ตัวเล็กหน่อยไปจับจองได้เลยโอเคได้เยอะนะครับครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะผมว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปที่ช็อปอาจจะมีไซส์ให้เลือกเออไม่แน่ต้องลองตอนนี้ออนไลน์คือออนไลน์ก็เขาก็อาจจะแบบไซส์น้อยหน่อยครับถ้าไปที่ช็อปอาจจะมีนะมาดูตัวอื่นกันหน่อยครับผมแต่เนี้ยตัวเนี้ยเล็กคอมเมนต์ก่อนหนึ่งเลยเพราะว่าใช่ชุดปัจจุบันเลย อันนี้ครับอีกตัวนึงที่แนะนำก็คือเสื้อทีมชาติไทยนี่แหละครับเกรดเชียร์นี่ตัวนี้เลยอันนี้ครับก็คือเสื้อทีมชาติไทยอีกหนึ่งตัวที่เราอยากแนะนำใครงบไม่ถึงตัวเพลเยอร์ก็มาเล่นตัวนี้ใช่ลดจาก999บาทเหลือ499 50% ถูกนะครับ500เองนี่ก็จะมีเฮ้ยอันนี้แบบไซส์มาตรฐานมีครบเลยนะครับนะดูก่อนนี่มีครบแต่ก็ไม่ได้สีน้ำเงินนะครับแต่จะไม่ได้พวกบ็อกเซตนะใช่ครับผมว่าพอแล้วอีกอย่างนึงเป็นวิธีการสนับสนุนทีมชาติไทยของเราโดยตรงนะครับผมนี่มีหลายสีให้เลือกนะครับตอนนี้มีสีกรมใช่สีชมพูสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีฟ้านี่ผู้รักษาประตูใส่ใช่ไหมใช่นะฮะสีวรักษ์เขาใส่อยู่นะสีฟ้าใช่แล้วก็เป็นชุดสีแดงนะครับชุดแดงเป็นชุดเยือนนะนี่สีชมพูอีกสีนึงก็น่าจะเป็นของผู้รักษาประตูนะผมว่าทั้งสีฟ้าสีชมพูน่าจะเป็นชุดเยือนหรือเปล่าใช่ไหมใช่นี่ก็มีสีเหลืองครับผมสีเหลืองน่าเป็นชุด3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่หลักๆคือเหย้าเนี่ยน้ำเงินแล้วก็แดงแต่ตอนนี้ทั้งสีหลักก็คือสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยไซส์มีครบนะฮะครับไซส์มีครบสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่ไปเลยเนี่ยอาจจะไม่มีละครับผมมองมาดูอีกสักนิดนึงครับจริงคือจริงๆไม่ได้มีแค่เสื้อทีมชาติไทยนะครับผมยังมีแบบเสื้อโปโลมีลดราคาหมดเลยดูดินี่แจ็คเก็ตนี่ลด 50% ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่ดูนี่สินี่เสื้อเชียร์ฟุตบอลแบบไม่มีปกดูราคาสิ199นี่โอเคนะเนี่ยจาก399หรือ199เนี่ยเข้าไปดูหน่อยดีกว่ามีไซส์หรือเปล่านี่สีกรมสีกรมมีไซส์นะฮะสีเยอะเหมือนกันนะนี่สีขาวมีชมพูแดงอันนี้แดงอะไรแดงกรมท่าอ๋อแดงแล้วก็แดงทองกับแดงกรมท่าคอก็จะเป็นคอวีละครับครับอันนี้
ใส่เชียร์โอเคไม่น่าเกลียด199เนี่ยถูกมากลดลงมาอีกใช่ฮะนะครับเพราะว่าใส่เชียร์ได้นะเพราะสีไม่ทิ้งกันนะก็คือแบบเดียวกันแหละแต่แค่เปลี่ยนตรงปกเสื้อใช่ครับครับใครงบน้อยหน่อยก็อยากสนับสนุนทีมชาติไทยก็ประมาณนี้ลงไปก่อนต้องบอกกันว่าไม่มีใครจ้างเรามาบอกนะครับอันนี้เห็นว่าเขาลดราคานะเนี่ยสูงสุด 60% นะฮะลงมาดูสักนิดนึงนี่ลงมาดูอีกหน่อยนี่หน้ากากดูราคาสิ29บาทก็มี104บาท49บาทนี่สำหรับเชียร์ฟุตบอลไทยนะลายโลโก้ตรงทีมชาติไทยด้วย49บาท49บาทนะตรงนี้ได้นะโครงหน้ากากเผื่อใครอยากได้นะฮะซ้อมอะไรพวกนี้ลดหมดเลยใช่นี่มีโปโลอะไรด้วยนะอันนี้คือเนี่ยตัวนี้คือตัวที่เจใส่เมื่อกี้ใช่ด้านบนปีที่แล้วนะฮะครับนี่ก็ลดจาก 1,990 เอ้ย 1,999 นะเหลือ999บาทประมาณนี้ครับผมที่มีอีกนะครับแต่วันนี้เอาให้ดูให้ลองไปหาดูเองดีกว่าเผื่อใครอยากได้เสื้อกีฬาเสื้อปกเอาไปทำอะไรแบบเดินนู่นนี่นั่นแม้แต่แจ็คเก็ตกางเกงถุงเท้ามีหมดเพราะแจ็คเก็ตเขาสวยดีนะสวยนะนี่จาก 1,399 เหลือ699แจ็คเก็ตดำทองนี่สวยแจ็คเก็ตดำทองก็สวยนี่เหลือ749บาทลองไปหาดูนะครับครับผมก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรมาชี้เป้าเดี๋ยวเราจะรีบมาบอกนะก็ของป่าของพ่ออีกเช่นเคยครับผมครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เราด้วยครับผมไปเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรพอก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะครับผมไปเราวันนี้ข้อของเราต้องขอลาไปก่อนครับรักษาสุขภาพอีกเช่นเคยสวัสดีครับสวัสดีครับ